ตั้งแต่เวลา11เนาฬิกาพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์แกนนำกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามและนายวีระสมความคิดเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชันได้เดินทางมาที่หอประชุมกองทัพบ,บกสม,มสรทหารบกเทเวศนะคะเพื่อรายงานตัวตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีนายนิตินทรล้ำเหลือที่ปรึกษาด้านกฎหมายร่วมเดินทางไปด้วย ทั้งนี้บุคคลทั้งสองถูกเรียกให้เข้ารายงานตัววันนี้เนื่องจากเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาพลเอกบุญเลิศนั้นเป็นประธานจัดงานอิสรีแห่งวีระที่สนามมา้านางเลิงนะคะเพื่อเป็นการดำรึก3ปี6เดือนของนายวีระที่ถูกคุมขังในเรือนจำประเทศกรรมัมพูชาค่ะ